สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตกทีไกลครั้งวันนี้ก็จะมาพูดถึงความสึงตัวจากการดูภาพยนตร์ Jurassic World Domination กันนะครับปกติอย่างก่อนนี่ผมรีวิวไอ้ซากไคจูใช่ไหมแต่คราวนี้ผมขอเรียกว่าสปอยไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเสียผมบ่นเนี่ยมันเป็นส่วนของสปอยนะครับนั้นก็อ่ะสปอยรวมไปเลยครับนี่ก็เตือนแล้วนะครับสำหรับที่อัดอยู่นี่เนี่ยถ้าอาจจะมีเสียงเหมือนเขากำลังเจาะอะไรบางอย่างข้างนอกก็ขออภัยนะครับก็Jurassic World Dominion เป็นไตรภาคของ World Franchise นะครับ World ไตรภาคของ Jurassic นะครับ Jurassic เนี่ย Jurassic Park เนี่ยนำมาแต่ปี93เนี่ยมันก็เป็นหนังวัยเด็กใช่ไหมเรียกว่าหนังในความทรงจำในวัยเด็กผมเนี่ยมี2เรื่องที่แบบจำความได้ว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่ดูในวัยเด็กอะแล้วจำมาเด็กกว่าเนี่ยก็คือคนเล็กภาค2แล้วก็ Jurassic Park นะครับเรียกว่าเป็นหนังที่เราเติบโตมาเนาะหลายคนก็จะรู้ว่าหนังแบบภาคดีสุดก็คงภาคแรกซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าภาคแรกดีสุดนะครับและพอการกลับมาของ Jurassic World เนี่ยที่เหมือนกึ่งภาคต่อกึ่งรีบูทนะครับลบไอ้ภาค2กับ3ทิ้งนะครับหนังก็ทำมาน่าสนใจใช่ไหมเป็นการเหมือนเปิดประเด็นใหม่ว่าจะเป็นยังไงถ้าพาร์คมันเปิดได้ตามปกติแล้วไดโนเสาร์มันหลุดออกมามีการฝึกแรปเตอร์แล้วก็มีไดโนเสาร์ตัดต่อพันธุกรรมต่อมาก็ Fallen Kingdom ที่มีฉากเดียวที่ดีที่สุดในบรรดาแฟรนไชส์ทั้งหมดแต่ฉากเดียวมันช่วยหนังทั้งเรื่องไม่ได้หลายคนก็น่าจะเห็นด้วยพร้อมกันว่าหนังพันเนี่ยบทมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอินโดรัตเตอร์ก็ง่อยๆคนที่เป็นพวกตัวร้ายหรือพวกนักธุรกิจก็แบบคลีเช่ของตัวละครแนวนี้นะครับและพอมาโดมินเนียนเนี่ยหลายคนก็ตั้งความหวังใช่ว่ามันจบแฟรนไชส์มันก็มีหลายอย่างที่เหมือนจะสรุปปิดตำนานใช่ไหมซึ่งโดยรวมเนี่ยการไปภาคบทสรุปเนี่ยผมคิดว่าก็ทำมาโอเคนะเพราะว่ามีตัวละครหน้าเก่าของ Jurassic World เนี่ยหลายคนตั้งแต่ภาคแรกมาใช่ไหมทั้งแบบอะไรไอ้ผิวสีที่คอยดูแลส่วนของแรปเตอร์ร่วมคริสแพทเนาะแล้วก็แน่นอนตัวละครชุดเดิมของออริจินอลนะครับตัวเอียนดร.เอียนมอลคอมดร.แกรนแล้วก็ดร.ซันเลอร์ใช่ไหมจำชื่อไม่ได้ลอร่าเดินเล่นนะครับเรียกว่าตัวละครชุดเก่าชุดใหม่เนี่ยมาโคจรมาเจอกันคิดว่าเป็นการปิดไตรภาคแล้วก็เคารพต่อออริจินอลได้มันควรจะดีใช่ไหมตอนนี้หลายคนควรคำวิจารณ์ใช่ไหมว่า Rotten Tomatoes เนี่ยคะแนนมันเข้าขั้นเน่าและเน่าสุดธรรมดา Jurassic ทุกภาค6ภาคที่ผ่านมาแต่คะแนนของฝั่งคนดูค่อนข้างเยอะใช้ได้นะครับส่วนบ้านเราเนี่ยเรียกว่าเสียงแตกมากพอสมควรนะครับเรียกว่าไม่ใช่แค่นักวิจารณ์เนี่ยคนดูทั่วไปเนี่ยก็เสียงแตกพอสมควรมีส่วนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแล้วเกิดดูดวงรวมเนี่ยดูรอบแรกเนี่ย First Vision เนี่ยแน่นอนมันสนุกกับคนที่โตมาภาคแรกเห็นละครชุดเดิมกลับมาเนี่ยอุ๊ยมันสนุกมีเนื้อสาวเยอะแยะมากมายมีการจนภัยไปนู่นไปนี่มันสนุกแต่พอจะดูจบเนี่ยมาพินิจพิเคราะห์เนี่ยคือเข้าใจได้ว่าหนังเนี่ยมันหนังของความบันเทิงใช่มั้ยแต่จู๊สิกปาภาคแรกมันไม่ใช่แค่ความบันเทิงเดียวสตีเวนสปิลเบิร์กเขาสร้างหนังที่นอกจากมีความบันเทิงในสองเล่ล่าเนี่ยมันมีตัวละครมีการเดินทางตัวละครน่าจดจำตัวละครน่าสนใจเอียนมอลคอมเนี่ยเจฟฟ์กลัวบุมเนี่ยคือเป็นตัวสร้างสีสันของภาคแรกเลยนะครับแล้วตัวแกรนก็มีปมปัญหาของเขาที่มาคลี่คลายตอนจบเด็ก2คนอาจจะน่ารำคาญหน่อยแต่ก็สร้างสีสันได้ดีนะครับแต่เนี่ยคือภาคแรกของสปิลเบิร์กที่แกปูมาอย่างดีทั้งตัวละครทั้งฉากลุ้นระทึกเราเห็นแล้วว่าไอ้พล็อตที่มันดูแบบเป็นสูตรสำเร็จของหนังแนวระทึกขวัญเรียบง่ายมีสาวบุกมาเนี่ยแน่นอนมันปฏิวัติวงการซีจียุคนู้นใช่ไหมถ้ามาอยู่ในมือของมาสเตอร์ปรมาจารย์อย่างสปิลเบิร์กเนี่ยก็ทำให้หนังออกมาดียังไงและก็ทำหนังภาคต่อมาให้มันดูมันไม่ถึงกับแย่แต่มันดรอปกว่าเดิมเยอะพอสมควรนะครับใน The Lost World Jurassic Park แต่เราก็เจ๋งว่า Dominion เนี่ยมันเป็นหนังที่มีเยอะมากเส้นเรื่องมันเยอะมากตัวละครแต่ตัวด้วยความที่อย่างที่บอกมันเป็นการรวมตัวละครใช่ไหมอันนั้นไม่อยากบอกตัวละครมีเส้นเรื่องอะตัวละครแต่ละคนเนี่ยมันมีเหมือนอาชีพเหมือนตัวเองไงและการใช้ตัวละครมารวมตัวเนี่ยเขาพยายามจะสร้างตัวละครจะมีเหมือนปัญหาแตกต่างกันออกไปเนาะแล้วสุดท้ายก็จะมาเจอกันในตอนท้ายซึ่งการมีตัวละครพาร์ทคนเยอะเกินไปมาสู่ปัญหาเดียวก็ซิลล่าคิงมอนสเตอร์เลยก็คือมันแบ่งพาร์ทไม่ดีนะครับมันทำให้ความสัมพันธ์ของตัวมอนสเตอร์หรือตัวสัตว์ที่เราชื่อเรื่องอ่ะก็ซิลล่าคิงมอนสเตอร์แล้วควรจะสนใจโฟกัสที่ตัวสัตว์ประหลาดใช่ไหมให้มันน่าสนใจมากกว่าคนในหน่อยนึงเป็นปัญหาเดียวกับจูสิกเวิลด์โดมิเนียนเช่นกันว่าหนังมันโฟกัสไปที่การนักธุรกิจที่หวังจะสร้างผลกำไรจากเหล่าไดโนเสาร์ซึ่งมันก็เป็นพอที่ซ้ำซากมาแต่ภาคแรกภาค2 Jurassic World Jurassic World Fallen Kingdom มึงใช้พอนี้นะครับหลายรอบแล้วและภาคนี้ก็ยังใช้ซ้ำและบวกกับเพิ่มพอตะกะแตนที่กลายเป็นว่าถ้าจะแบ่ง
สัดส่วน 100% นะ 50% คือคนตั๊กแตน 20% อีก 30% คือไดโนเสาร์อะแถมมีพล็อตเกี่ยวกับการโคลนนิ่งซึ่งมีการมาหักมุมตะไลนะเกี่ยวกับตัวเด็กว่าในภาคแฟนตาซีคิงดอมเด็กคือตัวโคลนนิ่งของแม่ของเขาจำชื่อไม่ได้แต่ตอนหลังก็รู้ว่าเธอเป็นลูกจริงแต่เป็นลูกที่เหมือนมีการเปลี่ยนถ่ายทางพันธุกรรมคือมีลูกได้แต่ไม่ต้องผสมพันธุ์อะไรแบบนั้นไม่ต้องมีผู้ชายอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็เพิ่มพล็อตแบบปมตัวละครวิทยาศาสตร์มาเยอะแยะไปหมดนะครับกลายว่าการมีตัวละครเยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้หนังมันดูไม่สมดุลไงกับหนังที่มีสัตว์ประหลาดด้วยเนาะก็ติดใจพูดสัปหลายแกหนักที่มีไดโนเสาร์นะครับอย่างช่องของแบมการ์จูนฮินดอมเนี่ยเขาแซวว่ามันเหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลใช่ไหมใช่ไอฉากไล่ล่าที่มีแรปเตอร์สายพันธุ์นึงอะไล่ล่ากิสแพนนี่มันมิชชั่นอิมพอสซิเบิลชัดๆเลยนะครับแล้วนี่ยังพูดตัวละครใหม่นะครับอย่างตัวละครผิวสีผู้หญิงคนนึงอะที่มันคือฮาร์โซโลเวอร์ชันจูสิกปากกระชันเนี่ยคือแบบเป็นนักฆ่าของเถื่อนเป็นนักคนของเถื่อนที่มีความดีเล็กๆเห็นเด็กคนนึงแบบถูกจับตัวไปแล้วก็เหมือนเกิดการแบบเห็นใจเหมือนเดิมตัวละครเยอะเกินไปมีตัวละครชุดเก่าบวกชุดใหม่มาตัวละครนี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจแต่เขาไม่ได้สำรวจตัวละครนี้มากพอให้เรารู้สึกว่าทำไมตัวละครถึงอยากมาเสี่ยงอันตรายร่วมกับพวกคริสแพทไงแล้วก็พอเห็นแบบอยู่นิดนึงอ่ะมีรูปของว่าไม่รู้เป็นใครกับเธอเนี่ยเป็นอะไรกับเธอแล้วก็มีการพูดถึงประวัติไม่อยากเรียกพูดถึงประวัติอ่ะเหมือนคริสแพทแค่มาถามว่าทำไมชอบคนแปลกหน้าเธอก็เหมือนแง้มมานิดหน่อยมากๆนะครับแต่ท้ายเราก็ยังไม่เข้าใจตัวคออะไรเธอมากดีว่าทำไมเธอถึงมาช่วยคนพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนฮานโซโลเนาะฮานโซโลเป็นตัวคอที่เหมือนเป็นคนไม่ดีอ่ะเป็นคนให้แก่ตัวที่กูก็ไม่อยากช่วยตั้งแต่แรกกูแค่ตกกระไดพลอยโจรไหมเฉยแต่ตัวคอเธอคนเนี้ยเธอตั้งใจมาช่วยเองไงตั้งแต่ช่วงการเรื่องยันจบเรื่องมันไม่เหมือนฮานโซโลที่เราก็เห็นความดีตัวแกผมมาตอนท้ายในภาคนิวโฮปใช่ไหมผมก็เลยเสียดายตัวคอนี้แต่ถ้าเกิดจะเล่ามันก็กินเนื้อเรื่องพาร์ทคนเยอะปีกนะครับมันก็เป็นข้อเสียของหนังสัตว์ประหลาดที่มีคนเยอะเกินไปอยู่ดีนะที่บอกไปนะครับอ่ะพูดถึงคนมากพอแล้วไดโนเสาร์บ้างภาคนี้มีไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่แหละตัวที่น่าสนใจมากไม่อยากว่าสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์ที่เอามาใส่หนังที่น่าสนใจนะครับผมจำชื่อสายพันธุ์นี้ไม่ได้สักตัวหรอกแต่ไปว่ามันก็มีโมเมนต์ต่างๆของไดโนเสาร์แต่มันไม่สุดสักสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะไดโนเสาร์ที่ควรจะเป็นบอสใหญ่หรือตัวละครไดโนเสาร์ที่เป็นน่ากลัวไอคอนิกเอาดูภาพเก่าดิอ่ะภาคแรกเรามีทีเร็กซ์ที่มันอาจจะไม่ใช่แบบลาสบอสตัวน่ากลัวสุดเรื่องคือแรปเตอร์ใช่ไหมอ่ะมันก็น่ากลัวสุดพอมาภาค2เกาะทีเร็กซ์ในตอนท้ายนะครับเป็นตัวไคลแม็กซ์ตอนท้ายภาค3เรามีสไปโนซัสที่มีโมเมนต์แบบโคตรมากมายและมาดูจูสิกเวิลด์โดมิเนียนกิกันโนสักอย่างสลัดนี่แหละเขาปมหมดในตัวอย่างแล้วก็โม้เรื่องว่านี่คือสายพันธุ์โทรพอร์ตหรือกินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมามันคือโทรพอร์ตหรือเปล่าว่าจะไม่ได้เหมือนกันแต่บอกว่าตัวมันใหญ่กว่าทีเร็กซ์เยอะนะครับโอ้อย่างนี้มันก็ต้องน่าสนใจสิว่ามันต้องน่ากลัวมันมีโมเมนต์มากปรากฏว่าเหมือนมันอยู่เพราะมันอยู่เนื้อออกไหมคืออย่างในแฟนชายเวอร์ด้วยกันเนี่ยอิโดมินัสเล็กซ์เนี่ยมันเป็นเสาข้ามบรรทุกกรรมมันก็ดูเวอร์หน่อยแต่มันน่ากลัวเราเห็นว่ามันแม่งอลวาดมันฆ่าคนมันงาบคนมันทำร้ายเนื้อเสามันฆ่าเนื้อเสาหรือว่ามีโมเมนต์ที่เรารู้สึกแบบหวาดกลัวมันอ่ะมันพลางตัวต้นไม้ได้แต่ตัวเนี้ยผมจำไม่ได้นะมันกินใครไปสักคนยังรู้สึกเหมือนมันแทบจะไม่ได้กินใครไปเลยเพราะว่าสถานการณ์ในจูราสสิกเวิลด์โดมิเนียนเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเนลสันหลุดไปเล่นงานคนเนาะก็มันก็เหมือนเหตุการณ์ไม่ก็เกิดในบริษัทเขาแหละที่พวกดร.แกรนต์อยู่แน่นอนว่าแหละคงไม่อยากให้ทีมดร.แกรนต์ตายหรอกแต่น้อยก็มีตัวประกอบสักแบบ 2-3 ตัวหลุดเข้ามาให้เนลสันโชว์ความน่าเกรงขามน่ากลัวหน่อยไงคือง่ายเนลสันที่เห็นมันกินคนแท้ๆก็คือตัวที่โผล่ในฝรั่งเศสหรือโมร็อกโกวะจำไม่ได้เหมือนกันไอตัวที่คล้ายๆคานาทอมันก็งาบคนไปนะครับมันแค่นั้นเลยแล้วโผล่มานิดเดียวด้วยไอ้ฝั่งนั้นน่ะเนาะแล้วก็ตัวลอฟโฟซอไอ้ตัวแผ่ไม่เบี้ยไอ้ตัวแผ่ไม่เบี้ยเนี่ยหลายคนก็ได้กลัวมันในภาคแรกใช่มั้ยภาคนี้ก็เหมือนอีสเตอร์เอ็กต่อภาคแรกเนาะผมรู้สึกว่ามันความน่ากลัวมันน้อยกว่าภาคแรกอ่ะคือขนาดมี 3-4 ตัวนะเรียกว่ามันเกี่ยวกับคนเล่าเรื่องโดยเฉพาะเลยพุ่งกลับคือส่วนสำคัญของหนังเลยว่าเขาจะเล่ายังไงให้ความเสาตัวเนี้ยมันน่ากลัวในหนังเนี่ยจะไม่สุดชัดเจนเลยว่าต่อให้มีเดลฟอซอ 3-4 ตัวเนี่ยถ้าพุ่งกับเล่าไม่ถึงเนี่ยยังไงมันก็สู้ความน่ากลัวของเดลฟอซอตัวเดียวในภาคแรกไม่ได้นะครับนี่ผมก็ลืมตัวละครตัวร้ายไปเลยตัวร้ายที่เป็นคนน่ะพี่เป็นนักธุรกิจอ่ะตัวละครแกมันก็มาสตาร์เดียกับไอ้นักธุรกิจในจูราสสิกพาร์คภาค2อ่ะไอ้เดลฟอซอจูราสสิกพาร์คอ่ะแถมหนังยังจงใจให้เราไปตามตัวละครนี้บ่อยมากๆนะครับแต่ท้ายตัวละครนี้ก็ตายอนาถอยู่ดีนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับมีตัวอะไรพูดถึงอีกอ๋อตัวที่น่าจะแย่งซีนสุดก็น่าจะเป็นตัวไอ้กงเล็บนะครับ
ผมจำชื่อมันไม่ได้แต่พอจำได้ว่าผมเคยเห็นมาก่อนในหนังสือก่อนจะมีหนังอันนี้นะว่ามันเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างแปลกดีเพราะมันกินพืชแต่มีอาวุธที่เหมือนสะโพกสัตว์กินเนื้อซึ่งบอกคิดว่ามันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรมากเพราะว่าอย่างปัจจุบันมันก็มีแรดใช่ไหมแรดหรือช้างที่มันกินพืชเหมือนกันแต่มันก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายมันมีงาหรือมีนอใช่ไหมผมคิดว่าตัวนี้มันก็จะมาอีหลอดเดียวกันแหละแล้วก็มีตัวละครหน้าเก่าอย่างตัวเล็กซี่นะครับทีเล็กมานะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มาโชว์อะไรมากมันก็จุดเวิร์ลแหละแต่น้องจุดสิบเวิร์ลมันมีโมเมนต์ดูเท่ๆไปตีกับโดมินัสใช่ไหมภาคนี้มันก็มีโมเมนต์เท่ๆบ้างแหละไปตีกับตัวจิกาโนแต่มันสู้ไม่ได้มันก็เกือบจะตายนะครับมันน่าจะตายตั้งหลายครั้งนะแต่สุดท้ายไอ้ตัวคงเล็บมาแล้วมันก็ร่วมมือกันหน้าตาเฉยเลยพอๆกับตอนทีเล็กสู้ร่วมมือกับแรปเตอร์นะครับแล้วก็ส่วนที่ชมหน่อยก็คืออาจตัวเนื้อเสาเนี่ยเรียกว่ามีส่วนที่เป็น particle effect คือขุ่นโมเดลเยอะอย่างตัวไอจิกาโนเนี่ยหลายส่วนเนี่ยเอ้ยดูเรียวใช้ได้พร้อมเป็นขุ่นนะครับแต่มันก็มีบางส่วนที่ตัวขุ่นเองไม่ค่อยเนียนโดยเฉพาะตัวลูกไดโนเสาร์คือไม่รู้ทำไมไอตัวลูกไดโนเสาร์เวลาคนเขายกอะผิวของตัวไดโนเสาร์อะมันดูเฟกมากอะเข้าใจแหละตัวลูกก็อาจจะผิวของลูกเนี่ยมันดูละอ่อนกว่าไดโนเสาร์ตัวโตอะแต่ไม่รู้สิพอเห็นเวลาเขาอุ้มพวกไดโนเสาร์ตัวเล็กทุกครั้งเนี่ยตอนขยับมันก็ดูเป็นธรรมชาติหรอกแต่ผิวของมันเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนตุ๊กตามากกว่าสัตว์จริงๆนะครับคือดูเฟกแปลกมากไอ้ตัวลูกไดโนเสาร์เนี่ยแล้วก็มีประเด็นที่ผมเสียดายมากที่เขาไม่สำรวจพอนั่นคือประเด็นเกี่ยวคนอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์ที่เขาปูมาตั้งแต่ Fallen Kingdom ไงWelcome to Jurassic World ผู้คนต้องอยู่กับไดโนเสาร์ภาคนี้มันก็มีตอนต้นกับตอนท้ายที่เป็นข่าวนักข่าวมาพูดนะครับแต่เสียดายที่เขาไม่ได้โฟกัสประเด็นโดยรวมเท่าไหร่ไงเราก็เห็นแค่เหมือนภาพในโซเชียลในเรื่องที่แบบเด็กผู้หญิงถูกเนี่ยเสาวิ่งไล่อะไรแบบนั้นอย่างตัวละครที่มาแค่หัวกับท้ายไอ้มอซาโซอ่ะคือตัวนี้เป็นตัวที่ผมสนใจมากสุดเลยว่าเราจะอยู่กับไอ้ยักษ์นี่ยังไงนะครับไอ้ก็อดซิลล่ามินิเนี่ยเพราะเราเห็นว่าใน Fallen Kingdom อ่ะมันโผล่มางาบคนที่ชายหาดในภาคนี้ผมมันตัวเรื่องมันงาบโจมตีเรือประมงและผมมาตอนจบก็มีไดอะล็อกของแม่ของเด็กคนนั้นบอกว่าเราต้องอยู่ร่วมกับมันนะครับแล้วก็มีโมซาโซว่ายร่วมกับวานหลังค่อมอ่ะแล้วไงคือหนังไม่จบโลกสวยมากคือว่าเราต้องอยู่ร่วมกับมันไงโดยมีโมซาโซที่เราก็เห็นว่าแม่งอันตรายแต่ภาคที่แล้วนะครับเพราะมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้ามันกินเนื้อทุกอย่างนะครับเพราะอย่างในปัจจุบันเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยถ้าเกิดมีสัตว์ดุร้ายก็มีเขตทยาใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสัตว์บกอย่างกรณีสัตว์น้ำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีสัตว์ที่แบบจะงาบคนเป็นปกติอ่ะนึกออกมั้ยเพราะฉลามเองมันก็ไม่ชอบกินคนขนาดนั้นปีนึงมีคนตายเพราะมันไม่เท่าไหร่หรอกอะไรแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เหมือนโมซาซอในหนังอ่ะที่เราเห็นว่ามันกินคนด้วยนะครับแล้วมันชอบดูเหมือนจะจงใจกินทุกอย่างอ่ะมันกินทุกอย่างอ่ะคือเราไม่จะเป็นต้องเล่าโมซาซอให้แบบยาว10นาทีก็ได้แต่เหมือนให้เห็นการแก้ปัญหาว่าเราจะอยู่กับมันยังไงให้คนไม่ใช่โมซาซออยู่กับธรรมชาติอยู่กับวานเอาคนเนี่ยอยู่กับโมซาซอยังไงนะครับเพราะตอนต้นเรื่องมันยังจมเรืออยู่เลยนะครับเอาพูดตามตรงแบบถ้าเกิดเราจะอยู่กับมันเนี่ยถ้าเราไม่จับมันไปอยู่ในโซนของมันเองอ่ะผมว่ากำจัดมันเลยจะดีกว่ามันเหลือตัวเดียวธรรมชาติอยู่แล้วเนาะแล้วมันสิ่งที่มนุษย์สร้างมันขึ้นมาเองด้วยนะครับหรือไม่ก็เราไม่ควรไปทะเลเลยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันก็มีชาวประมงมีอาชีพมีการเดินทางใช่ไหมแล้วในทะเลเรามีก็อดซิลล่าไซมินิอีด้วยเนี่ยเราอยู่กับมันไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะเราเจอว่าในสาวกินเนื้อมันโบเนี่ยหนามันก็ปูพอดมาให้ทุกตัวเนี่ยถูกบริษัทนั่นจับไปอยู่ในที่เดียวหมดแล้วไอ้บริเวณนั้นจะกลายเป็นเหมือนมรดกโลกไปแล้วอุทยานแห่งชาติของไดโนเสาร์เป็นแล้วโดยปริยายนะครับส่วนพวกกิ่งพืชส่วนใหญ่แล้วก็เจ๋งว่ามันก็อยู่ร่วมกับสัตว์ทั่วไปธรรมชาติฉากก็สวยแหละแต่หนังมันสรุปง่ายเกินไปอะที่ว่าเราจะอยู่ร่วมกับมันยังไงเพราะเราเห็นแค่มันอยู่ร่วมกับสัตว์แต่มันไม่ได้อยู่ร่วมกับคนอย่างแบบเป็นรูปธรรมเท่าไหร่นะครับหนังมันเลยจบแบบไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่และมันก็ไม่สมบูรณ์แล้วหนังมันก็เลยดูโลกสวยเกินไปสำหรับผมนะที่จะจบแบบนี้นะครับแต่ถึงแม้ผมจะบ่นมาแต่ต้นเรื่องจนจบเนี่ยหนังมันก็สนุกใช้ได้หนังมีความบันเทิงแหละแต่เสียดายเนื้อเสามากเลยนะครับดังนั้นสรุปถ้าเกิดผมจะให้คะแนนหนังเรื่องนี้เนี่ยคือน่าจะให้ประมาณ6อ่ะ6นี่คือความสนุกของแบบฉากไล่ล่าเนื้อเสาล้วนๆนะครับแต่พล็อตเรื่องการเล่าเรื่องความน่ากลัวของเนื้อเสาก็ถือว่าดรอปจากทุกอย่างของที่ผ่านมาแต่โดยรวมผมคิดว่าหนังนี้เนี่ยดูดีกว่า Fallen Kingdom อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ Fallen Kingdom มันก็มีฉากจำอยู่ฉากนึงอ่ะเนาะที่มันฉากที่หลายคนน่าจะเสียตาให้กับบาคิโอสลัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดยังไงกับโดมิเนียนก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ